สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคัน n t r y s h o ครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เราจะมาทําการแนะนําแล้วก็ทดลองใช้งานในตัวของระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งนะครับที่ติดตั้งลงบ,บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ชื่อตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนะครับสาหรับผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไปนะครับผมเพราะว่าระบบตัวนี้เนี่ยคือเขานิยมใช้กับพวกปกรค์เฉพาะทางซะมากกว่านะครับแล้วก็ระบบตัวนี้นะมีชื่อว่า FreeBSD นะครับผมก็ FreeBSD ตัวนี้นะครับผมก็เป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปนี่แหละนะครับพัฒนามาจากตัวระบบปฏิบัติการ Unix นะครับผมก็ออถ้าให้รายการของเราเล่าเรื่องถึงระบบปฏิบัติการ Unix นี่ก็คือในความยาวของวิดีโอตัวนี้น่าจะไม่พอในการพูดในใวิดีโอนี้นะก็เรื่องมันค่อนข้างจะยาวครับผมก็ออะระบบปฏิบัติการ Unix เนี่ยก็เป็นบันพบุรุษของอตัวระบบปฏิบัติการหลายๆตัวนะครับที่ยังคงมีให้ใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับก็รวม ถึงตัวนี้ด้วยก็คือ FreeBSD แล้วก็ที่เราคุ้นเคยอย่างนี้ก็คือเป็นในตรงของ Linux นะเราก็ตัวระบบปฏิบัติการของทาง Apple นะผมไม่ว่าจะเป็น iOS หรือจะเป็น macOS นะครับก็พวกนี้เนี่ยมีการพัฒนามาจากตัวระบบปฏิบัติการ Unix มาทั้งหมดครับซึ่งตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน FreeBSD นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบปฏิบัติการ FreeBSD เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการในตระกูล Unix นะผมไม่ใช่ระบบปฏิบัติ การลีนุกนะครับก็ตัว FreeBSD เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบที่มีการพัฒนามามานานมากแล้วนะผมก็หลายปีอยู่แล้วนะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการพัฒนาอยู่เราก็ออกรุ่นออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่านานๆจะมาสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือเขาแบบไม่ค่อยออกรุ่นมาบ่อยๆเพราะว่า,าคนที่เอาระบบตัวนี้ไปใช้งานเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะสนใจว่าเออเขาจะมีรุ่นใหม่อะไรยังไงนะครับก็ในตัวของตัว ระบบปฏิบัติการ FreeBSD เนี่ยก็มีระยะในการซัพพอร์ตที่ค่อนข้างยาวนะครับผมก็ในตัวปัจจุบันที่ผมติดตั้งอยู่ก็มีอยู่ก็เป็นตัวรุ่น,นที่เป็นเวอร์ชั่น13.1เนี่ยออกเมื่อปี2022นะผมก็เขาบอกว่าจะหมดอายุซัพพอร์ตก็คือเวอร์ชั่น13.2ออกแล้วก็บวกไปอีก3เดือนนะครับผมก,ก็ถือว่าเป็นระยะซัพพอร์ตที่ยาวมากนะครับผมเพราะว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยเขาซัพพอร์ตถึงเวอร์ชันถึงปี202 เลยนะครับผมก็ระบบตัวนี้นะครับผมก็เป็นระบบที่ใช้งานในระยะยาวนะครับผมเน้นลงทีเดียวแล้วก็อยู่ยาวๆเลยนะครับไม่ค่อยได้แบบสนใจในเรื่องของการอัปเกรดมากนักนะครับผมก็รายละเอียดของตัวระบบ Free ี s d นะครับผมก็มีในส่วนของในส่วนของทางวิกิพีเดียด้วยนะครับทีเ่เขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ e b s บ,บีเอสดผมก็ตัว Free ี s d เนี่ยจริงๆเราเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อมาจาก ตัวนี้นะครับตัวยู i x ซึ่ง Unix ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งและใช้งานในพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงนะครับพวกไอ้เวิร์กสเตชันหรือพวกเมนเฟรมอะไรพวกนั้นนะครัเป็นเครื่องแบบขนาดใหญ่อะไรปรนะมาณนั้นเราก็าหลังๆมาก็เริ่มมีหลากหลายโปรเจกต์นะที่เอาในส่วนของระบบของ Un i x เนี่ยเามา,มาพัฒนาต่อแล้วก็เอามาติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็น FreeBSD เอยแล้วก็ Linux หรือทางของ Apple เอยนะครับที่เขา พัฒนาออกมานะก็เนื่องจากว่าในตัวของ Unix เนี่ยที่เป็นต้นทางเนี่ยเออมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงแล้วก็เอ่อถ้าจะไม่ผิดมันมีราคาแพงด้วยนะครับผมตัว Unix เนี่ยทางทางตัวนี้นะครับทางผู้พัฒนาในตัวของ BSD เนี่ยเขาก็เอา Unix เอามาพัฒนาต่อแล้วก็เอามาทำเปิดออกมาให้ใช้งานได้ฟรีนะครับผมแต่ว่าตัวของ BSD เนี่ยมันจะแตกต่างกับ Linux ตรงที่ว่าเอ่อในส่วนของ ทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอร r เนลของระบบปฏิบัติการตัวของหน้าจอตัวแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับตัวโครงการของ FreeBSD เนี่ยจะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะผมซึ่งแตกต่างจาก Linux นะครับผมที่ทางชุมชนเขาจะเป็นคนดูแลนะครับผมซึ่งในเรื่องของการควบคุมคุณภาพหรือ,เ,อเรื่องของการเปิดเสรีอะไรต่างๆเนี่ย FreeBSD เนี่ยมันจะจำกัดกว่าในตัวของ Linux นะครับซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยเธอทำไมเราถึงน่า ตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้มานําเสนอนะครับเพราะว่าตัว FreeBSD เนี่ยเขามีจุดแข่งในเรื่องของเป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วมีความเสถียรสูงมากนะครับผมมันเป็นระบบที่มีความอึดน,นะครับผมไม่ล่มไม่แครชง่ายนะเหมาะสําหรับพวกงานระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีาการใช้งานแบบเป็นจํานวนมากในพวกนี้นะครับผมก็เลยทําให้ตัว FreeBSD เนี่ยก็ยังอยู่ในยังมีการพัฒนาแล้วก็ยังคงมี ผู้ใช้งานอยู่นะครับผมซึ่งนอกจาก FreeBSD เนี่ยจะมีให้โหลดติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้แล้วเนี่ยยังมีโครงการหลายๆตัวนะครับที่เอาตัวระบบปฏิบัติการ FreeBSD เนี่ยเอาไปใส่ระบบของตัวเองเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดให้โหลดไปติดตั้งและใช้งานในการทํางานในระบบต่างๆของเขาคนระับซึ่งตัวอย่างก็เป็นพวกโปรแกรมไฟวอลอะไรต่างๆนะครับเป็นโปรแกรมพวกเกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์กหรือพวกเนสอะไรพวกนี้ก็จะมีบางตัวนะที่เ เขาเอาตัวโครงสร้างภายในของ FreeBSD ไปใช้นะครับผมก็พวกนั้นเนี่ยเขาจะเป็นระบบที่ไม่ค่อยมีการอัปเดตหรือมีการปิดเปิดระบบอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมก็เน้นใช้งานแบบเปิดทีเดียวอยู่ยาวๆไม่ล่มไม่แห้งนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับในตัวของ f ี e e b s นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ FreeBSD.org ลรวก็จำดูในส่วนของเนี่ย Get FreeBSD นะครับผมก็เขาจะมีในตัวของเวอร์ชันนะครับก็จะมี 1, เวอร์ชัน13.1ซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันในนขณะน,นี้แล้วก็เขายังคงมีในส่วนของเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับผมสำหรับงานบางบางอย่างที่ต้องใช้เวอร์ชันเก่านะคเขาก็ยังคงมีสนับสนุนอยู่นะครับผมเราก็นอกจากจะมีเวอร์ชันให้เลือกทั้งแบบเวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันเก่าแล้วนะ อย่างตัว FreeBSD ยังรองรับ CPU ได้หลากหลายตระกูลด้วยนะครผมไม่ว่าจะเป็น CPU ที่เป็น AMD 6 4นะครับ CPU คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับผมก็ยังคงมีในส่วนของ CPU Intel AMD ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าที่เป็น32บิตก็ยังรองรับ CPU นะ PowerPC นะ Apple ก็ยังคงอยู่แล้วก็ CPU ARM นะครับผมก็ ARM ก็จะเป็นในตัวของ Raspberry Pi พวก Pi 64แล้ว64นะครับผมก็สามารถจะใ ้งานได้แล้วก็มีในตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU สถาปัตยกรรม r ดไฟทนะผมก็รองรับเช่นเดียวกันแต่แอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะลงบนบอร์ดตัวไหนได้บ้างอะไรย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เรานำมาลองในครั้งนี้คือเป็นเวอร์ชัน AMD 6 4นะครับผมเป็นเวอร์ชันน13.1นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในตัวของหน้าจอที่เห็นในหน้าขณะนี้นะครับเป็นหน้าจอของตัวโปรแกรมตัวระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า FreeBSD เวอร์ชัน1น นะครับผมก็ถ้าใครไม่เคยติดตั้งตัวของระบบปฏิบัติการที่เป็น Linux รุ่นเก่าๆมาก่อนเนี่ยการติดตั้ง FreeBSD เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่ากว่าจะมาถึงหน้าจอกราฟิกตัวนี้มาได้เนี่ยมันเป็นการติดตั้งแบบบรรทัดคำสั่งทั้งหมดนะครับผมซึ่งเอาเข้าจริงแล้วถึงแม้จะเป็นบรรทัดคำสั่งเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ถือว่ายากมากเท่าไหร่นะครับก็พอตรงได้เพราะมันเป็นหน้าจอที่เรียกว่าเทอร์มิน User Interface นะครับที่เราก็เคยพูดถึงในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็หลักการจบคพายงานั้นก็คือแบบกดคีย์บอร์ดเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้ แบบพิมพ์คำสั่งอะไรมากมายนะแต่แต่ส่วนใหญ่ในการทำงานของตัวระบบ FreeBSD ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานในลักษณะเป็นคอมมาไลน์เป็นหลักนะครับเราก็การติดตั้งงานกรบเกตซอฟต์แวร์หรืออะไรต่างๆเป็นคอมมาไลน์ทั้งหมดนะครับซึ่งไอตัวโปรแกรมที่เป็นหน้าจอกราฟิกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้เน้นอะไรมากมายนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับลีนุกในยุคเก่านะครับผมที่จะต้องมานั่งทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองนะ ซึ่งถึงแม้ว่าตัวของอตัว FreeBSD เนี่ยจะไม่เหมือนระบบปฏิบัติการ Linux นะครับแต่ก็โครงสร้างของตัวแฟ้มข้อมูลอะไรต่างๆก็เหมือนกันกับตัวระบบปฏิบัติการ Linux เลยนะครับผมก็เกือบจะ1 0 0นะครับแต่ก็ยังมีบางโฟลเดอร์บางบางจุดอะไรพวกนี้ที่มีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับผมเพราะ,ะมันไม่ได้เหมือนกัน1 0อยเอนนะครับผมก็ที่มันโครงสร้างาต่างๆเหมือนเหมือนกันเพราะว่ามันมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน คือเอามาจาก Unix มาน,นั่นเองนะครับพวกแฟมข้อมูลเนี่ยเหมือนกันเปียบเลยแล้วก็มีสิทธิ์พวก root พวกอะไรพวกนี้เหมือนกันนะเหมือนกับ Linux เลยนะครับแล้วก็หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นหน้าจอของตัวจัดการหน้าจอที่มีชื่อว่า s f c e นะครับผมก็ s f, f c e ในตัว FreeBSD เนี่ยก็จะเหมือนกันกับตัวของ Xfce ที่ติดตั้งบน Linux นะแต่ที่ดูๆมาเนี่ยมันหน้าตาจะดูค่อนข้างจะโบราณไปหน่อยนะก็ถึงแม้ว่าตัว ในตัวของหน้าตาของตัว FreeBSD ที่เป็นกราฟิกจะดูมันอาจจะดูโบราณไปบ้างนะครับแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่ทางโครงการของ FreeBSD เขาเตรียมมาให้เนี่ยก็ไม่ได้ล้าสมัยนะครับผมก็ตัวโปรแกรมอะไรต่างๆก็ก็ยังคงเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับที่เป็นเวอร์ชันในระดับเดียวกับที่ Linux ทั่วๆไปใช้งานนั่นเองครับผมก็ไฟฟอกก็ยังเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมแล้วก็ในตัวของตัวหน้าจอ,อ FCE ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเวอร์ชันใหม่เช่นเดียวกันนะครับผมก็เออก็ไม่ได้ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ดูเก่าล้าสมัยนะครับผมมันก็ยังคงเป็นระบบปฏิบัติการที่เออยังมีความทันสมัยอยู่นะครับแต่เพียงแค่รูปแบบในการทํางานการใช้งานอะไรต่างมันดูมีความย้อนยุคนะมอนเหมือนเรากําลังเล่น Linux ในยุคเก่านะครับที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองโดยผ่านทางาบรรทัดคำสั่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผ สำหรับในตัวของระบบปฏิบัติการ FreeBSD นะครับผมก็การใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยผมก็คงไม่ขอพูดอะไรมากเพราะว่าการติดตั้งการพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันกับในตัวของทาง Linux เองนะครับที่เราก็เคยนำเสนอกันหลายๆตระกูลอะไรเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมอะไรได้เหมือนกันนะครับผมก็ตัวระบบจัดการแพ็กเกจของตัว FreeBSD จะไม่เหมือนก,นกันกับของ Linux เลยนะครับผมก็แน่นอน อยู่แล้วว่าเขาเขาทำของเขาเองนะครับโดยใช้คำสั่งในตัวของ pkg นะครับผมใน,ในตัวอย่างก็คือ pkg install แล้วก็ตามด้วยตัวแพ็กเกจที่เราต้องการที่จะติดตั้งลงไปนะครับผมก็พวกโปรแกรมส่วนใหญ่ที่ติดตั้งบน FreeBSD ได้เนี่ยก,ก,ก็ก็ส่วนใหญ่แอปพลิเคชันนะครับที่ลงบน Linux แล้วใช้งานบน Linux ได้ก็จะ,ะมาลงบนระบบ FreeBSD ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็โครงสร้างเดียวกันนะผมก็การที่ เอาโปรแกรมบน Linux เนี่ยย้ายมา BSD ก็คิดว่าไม่น่ายากเท่าไหร่แต่ว่าแต่เนื่องจากว่าตัวโปรแกรมสำเร็จรูปที่ที่เราจะโหลดได้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องโหลดผ่านทางตัว p k g เท่านั้นนะครับเราไม่ค่อยเห็นในตัวของการติดตั้งแอปพลิเคชันในรูปแบบทางอื่นนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปก็คือทางโครงการของ FreeBSD เนี่ยเขาก็าดูแลเรื่องของการจัดการแพ็กเกจอะไรต่างๆเราก็ดูแลในเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการอร r n นลอะไรต่างด ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับไม่ได้ยกให้ทางชุมชนภายนอกเข้ามา,าช่วยบริหารจัดการดูแลตัวโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับผมตัวโค้ดตัวอะไรพวกนี้ที่าทางผู้พัฒนาโปรแกรมเขาทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยาทาง b ีเบียก็ต้องเอาโค้ดเข้ามาเข้ามาแบบดูแลด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็าทาใหา้ในเรื่องของการเปิดเผยหรือความเสร,รีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะสู้ลีนุกไม่ได้แต่ว่าด้วยการที่ตัวเองดูแลเองอะไรเงี้ยเวลามันมีปัญหาอะไรเนี่ยเขา สามารถที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ได้ดีนะครับแล้วก็เท่าที่เคยเห็น อ่าระบบอะไรต่างๆที่เขาเอาตัวฟรีบีเอสมาประยุกใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นระบบที่ได้ได้ไดว่ามีความเสถียรอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นพวกระบบอะไรพวกนี้ล่มอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเป็นระบบที่มีโครงสร้างที่แบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่ค่อยมีแบบปัญหาอะไรมากหนักนะก็ะตัวระบบตัวนี้นะครับผมก็เหมาะสําหรับพวกโครงการหรือพวกเซิร์ฟเวอร์หรือโปรเจกต์อะไรต่างๆที่ติดตั้งเรา ไปใช้งานในลักษณะแบบน,นั้นเราก็ไม่ได้แบบมีการอัปเดตโปรแกรมอะไรบ่อยๆนะผมก็ Fe บีเอ s e ก็จะตอบโจทย์นะครับผมก็เป็นระบบที่ไม่ได้เน้นความทันสมัยนะครับแต่ก็ไม่ได้ล้าสมัยเช่นเดียวกันนะครับผมกเ็เป็นระบบที่ดีเลยนะถ้า,าใช้ให้มันให้ถูกทางนะ okay, ครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในรายการคันที่โชว์นะก็ต้องขอจบแต่เพลงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ